มาลูจากอิหร่านครับวัย17ปีรูปร่างดีเหลือเกินครับปัจจุบันมาเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยครูศักดิ์มวยไทยครับมีคุณอุดมศักดิ์บุญประถมครับเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงนี่แฟนมวยขนานแท้นี่คุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีครับนักชกในสังกัดลูกสวนนี่ครับประเภทหุ่นเตียนลำมะขามข้อเดียวครับประเภทไอ้รถถังประจันบานก็คือทางด้านเทียนหวีเจิ้นครับนักชกวัย20ปีปัจจุบันนี้ไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับโดยมีคุณมูฮัมหมัดหวังเกษมหรือว่าบังหมัดลูกสวนเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครูศักดิ์มวยไทยนี่พลาดท่าไป1คู่ครับหวังจะมาเรียกว่ากู้ชื่อคืนในคู่นี้นะครับดูว่าจะกู้ชื่อคืนได้หรือว่าจะช้ำหนักเข้าไปอีกครับพยายามจะขยับเข้าหาแล้วครับอาลีเทียนวีเจนหรือว่าอาเทียนครับเอาละครับแม่สาวหมัดเข้าใส่เลยครับอาลีเปิดเกมโหดนะครับหวังวัดได้วัดเสียงนะครับมวยคู่นี้ทางด้านอาลีเทียนเล่นงานฐานล่างก่อนแล้วปักด้วยศอกขวาเลยครับเทียนสวนด้วยหมัดขวาคืนอาลีขยับมาเจอแค่ขวาเอาหมัด 1-2 ของอาลีมาเลยครับนี่แหละครับจะไปเดินซุ่มซ่ำไม่ได้เด็ดขาดครับบนสังเวียนนี่ไม่มีคำว่าหมูครับเอาละครับจับในได้อาเทียนเด้งตีเป็นการใหญ่แลกกันมันเลยครับอยู่ที่ว่าใครจะคมกว่ากันครับหมัดพยายามอาเทียนโยกลงล่างก่อนแต่มืดครับหมาเลยครับแข้งซ้ายของอาลีเป็นไงนี่จับไหล่ก่อนมาอาเทียนอาเทียนบีเจียนนี่หาจังหวะเสียบครับอาลีทำเกมต่อพยายามเข้ามาโอ้พยายามใจฮิรันเหมือนแผ่นดินดอกในได้ครับเทียนพยายามจะเสียบด้วยข้างซ้ายก็จะเป็นเกมที่น่าติดตามครับดูว่าคู่นี้จะครบกำหนดก่อน3ยกหรือเปล่าครับเปิดหน้าแลกมาแบบนี้ใครโดนใครก่อนกันเท่านั้นแหละครับใครคมกว่าครับอัดเย็นทิ้งด้วยหมัดขวาทิ้งด้วยหมัดขวาหลบได้ได้ตีด้วยเข่าขวาลีสวนด้วยเข่าขวาคืนเหมือนกันอัดเย็นตั้งแต่ไปอยู่ค่ายลูกสวนเนี่ยกลายเป็นมวยเข่าอาชีพไปแล้วครับจากแรกเริ่มเดิมทีนี่เห็นเข่าเห็นระเบิดไปไปมานี่ถนัดเพลงเข่าไปแล้วครับอัดเย็นยาวอาลีต้องเรียกว่าสร้างสรรค์เกมมาใหม่ครับหูล้มตัวโดนอาเทียนบวกมาสู้เอาละครับจับในได้ต่อยไม่เลี้ยงครับอาเทียนซ้ายทีขวาทีมาเป็นชุดมาเป็นขนานครับโอ้พยายามจะลัดล่างตีนะครับอาเทียนอาเทียนโยกเข้าหาแล้วครับทิ้งด้วยหมัด1-2ตบด้วยขวาตบด้วยซ้ายเตะด้วยขวาตรงแม่อาลีพยายามจะรอจังหวะสวนด้วยหมัดครับครับสปีดบัตรอาเทียนนี่จับได้เร็วกว่าพิ้วกว่าครับอาลีเดินเข้าไปนี่ทำท่าจะค้นเปี้ยงเหมือนกันแต่ยังมีจังหวะบวกเอาคืนครับเกมยังไม่จบยังต้องติดตามตอนต่อไปครับการเตือนทั้งสองมุมทั้งสองฝ่ายครับให้เปิดเกมมากกว่านี้ครับท่านผู้ชมกำลังรอชมความมันกันอยู่เกมโยกเข้าหาเลยครับอาลีพยายามจะทีขวาไว้อาเทียนทิ้งด้วยหมัด 1-2 แล้วลงในพยายามจะเหน็บด้วยเข่าขวาอาลีทิ้งด้วยศอกขวาเลยครับโอ้โหดูจังหวะแลกหมัดสาวหมัดก็ใส่นี่ได้เสียวเลยครับนี่นะครับมีลุ้นมีเสียวเหมือนกันครับทางด้านจังหวะที่อันดีเดียร์เข้าไปต่อยหมัดยังแม่นยำใช้ได้ครับอาเทียนพยายามจะเน้นที่ศอกขวาหมดยกที่1ครับกลับมาที่แม็กซ์ไตเดียมกันอีกครั้งครับจีนกับอิหร่านครับคู่ที่8ของรายการนะครับจังหวะสวนหมัดได้เสียวด้วยกันทั้งคู่เลยครับอยู่ที่ว่าใครคมกว่ากันแล้วครับวินาทีนี้ดูครับตบด้วยศอกขวาพยายามจะวางแข้งแต่เจอหมัดสวนครับนี่ครับจังหวะสาวหมัดเข้าใส่กันนี่อาลีนั้นพยายามจะดึงลึกคืนแต่อาเทียนนี่พยายามจะใส่ลูกขยันเลยครับเอาละครับว่ากันต่อครับโอ้โหโดนต่อโดนครับนี่ครับมาชมกันต่อยกที่2ครับยกแรกนี่เห็นลิขเห็นเด็กกันมาพอสมควรแล้วยกนี้นี่เอาละครับจับในเลยครับทางด้านอาลีอาลีนั้นพยายามจะเน้นที่2แล้วพยายามจะลงล่างอยากมาเทียนปักด้วย2ขวาเจอหมัดขวาสวนถึงหมัด1-2นะครับอาเทียนอาลีพยายามบวกกันอ่ะครับมาทําหมัด1-2มาเปิดหน้าหาดวลแบบนี้นี่จาก
หล่นแพ้ก่อนหล่นก่อนกันครับอ้าวจับในได้อาเทียนจับในได้อันนี้ก็เด้งตีเข่าสู้ครับพยายามจะกระชากเหลี่ยมเลยครับอาลีอาเทียนขยับอาลีวางซ้ายซ้ายเนียนๆมาแล้วครับอาลีพยายามเดินโยกต่อครับทีมขวาตามทำลายจังหวะไปเรื่อยครับหาช่องจังหวะเข้าทำอาลีอาเทียนยังใจเย็นครับเดินโยกเข้าหาสืบซ้ายเข้าไปหัวแข้งซ้ายพับในพยายามจะลงล่างล็อกในได้ลูบมาเสียบด้วยเข่าซ้ายเข่าขวาอาลีพยายามจะโต้ด้วยเข่าขวาแล้วครับครับมาสู่เกมกันต่อครับปักหลักยืนรออยู่กลางเวทีครับอาลีสืบท้าเข้าไปอาเทียนใจเย็นครับพยายามโยกหลอกจะเข้าไม่เข้าขยับโยกเข้ามาจับในได้หาจังหวะเด้งโอ้พยายามจะเหน็บด้วยเข่าซ้ายเข่าขวาแล้วครับอาเทียนพยายามต่อหาพยายามใจฮิลันมุ่งเด็ดดินแต่ว่าเจอหมัดของอาเทียนก็ไปครับอาลีนี่นะครับเสียหลักล้มลงไปเองครับอาลีเอาจะเอาอีกทีครับต่อกลับหาจังหวะอ้าวอาเทียนอ้าวอีกทีนึงครับแหมลาดทั้งสองฝ่ายครับโดนเข้าไปจังหวะครับเรียกว่าเหตุอันเมื่อวันนี้ครับไปเสียหลักเข้าหาครับอาเทียนพยายามจะเน้นที่ขวาแล้วตบด้วยซ้ายเติมด้วยหมัดขวาครับตกในได้ตีด้วยเข่าขวาแล้วครับอาเทียนตกในได้ฮารีนี่สตาร์ทเทรนเนอร์บอกให้เล่นเกมครับบอกให้เดินเกมสู้มากกว่านี้ฮารีที่จะเข้ามาอาเทียนก็ไม่หนีนะครับเกี่ยวได้พยายามจะคืนด้วยหมัด 1-2 แล้วล็อกในอาลีพยายามจะใช้เหลี่ยมครับตีด้วยเข่าขวาคือจังหวะเกาะในไล่แขนนี่อาลีทำได้ดีนะครับแต่จังหวะสุดท้ายแล้วกันเรียกว่าการแต่งตัวนี่แต่งตัวช้าครับยกเข่าช้าไปหน่อยต้องเล่งเกมต้องหาจังหวะให้สอดคล้องกันมากกว่านี้วางแข้งขวายังวืดครับอาลีแม่เปลี่ยนโยกอยากเข้าหาแล้วทิ้งด้วยสองขวาแล้วล็อกในอาลีพยายามจะกระชากเหลี่ยมเอาจนได้ครับนี่แหละครับพลังกำลังจะมีเหลือเฟือครับอาลีทีมงานสั่งให้บวกต่อครับให้เดินเข้าไปหาทีนึงอาลีทำตามคำสั่งเกียร์โต้ด้วยแข้งขวาคืนย้ำมาลงล่างแม่เจอหมัด 1-2 หมดยกที่2ครับเราไปที่แม็กซ์ไปเที่ยวกันอีกครั้งครับยังมาสวนหมัดได้เสียวด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ยังไม่มีใครที่แม่นยำเลยครับนี่ครับจังหวะสวนหมัดของอาลีกับอาเทียนแล้วอาเทียนพยายามจะปักด้วยศอกขวาครับอาลีก็สวนด้วยศอกขวาคืนเหมือนกันดูครับนี่ครับจังหวะฮิลันเหมือนแผ่นดินแต่ตัวเองนั้นเสียหลักเลยครับอาลีอาเทียนก็พยายามจะเอาคืนบ้างครับแต่ตัวเองเสียหลักเหมือนกันเอาละครับว่ากันต่อครับยกสุดท้ายครับจบกันอีก3นาทีครับออกมายกนี้อาลีเกี่ยวข้าวเกี่ยวแล้วทุบลงไปครับอาเทียนหายท้องหายไส้เหมือนกันครับหลักเหลี่ยมความแข็งแรงแข็งแกร่งนี่อาลีไม่เป็นรองครับพยายามจะสวนด้วยศอกขวาแล้วครับอาเทียนล็อกในได้อาลีพยายามจะหมุนเหลี่ยมนี่นะครับยกนี้อาลีปั้มไม่ปั้มมาครับมีศอกเข้ามาเสริมแหมหวังจะเลี่ยงเกลือจากอาเทียนให้ได้จะมาเจอแข้งขวาของอาเทียนอาเทียนตบด้วยหมัด 1-2 ทิ้งด้วยหมัดขวาแล้วดูครับโอ้โหตีหัวเข้าบ้านเลยครับลูกนี้นี่อาลีนี่กะจะเอาถึงชีวิตครับมันแต่พลาดเป้าไปเล็กน้อยครับพยายามหาจังหวะสับแข้งขวาอีกก็ยังหาจังหวะไม่ลงตัวครับเปลี่ยนขยับเข้าหาวางซ้ายหน้าพยายามจะโยกเจอซ้ายอีกแล้วครับอาเทียนปักด้วยศอกขวาเลยครับดูว่าโอ้โหฉกเฉยจังหวะได้ดีครับอาเทียนต่อเล็กต่อน้อยไปเรื่อยครับพยายามเก็บรายละเอียดอาเทียนเดินเข้ามาเองอาลีพยายามบวกต่อครับยกนี้อันอาลีนี่มีศอกเข้ามาเสริมแต่ก็ยังตัดได้ไม่ชัดเจนมากมายเมื่อแต่วงในนี่อาเทียนแกอาศัยเหลี่ยมเข่าตีได้เนื้อเลยครับตั้งแต่ประโยคให้ลูกส่วนนี้ได้เพลงเขาจากบังหมัดครับกลายเป็นว่าตอนนี้ในพิกัดนี้นี่ท้าทั่วโลกเหมือนกันโอ้โหพยายามจะเน้นที่สองขวาแล้วครับอาเทียนอาลีช้านี่โดนลงโทษทันทีแล้วครับขาดแล้วครับหยับเข้าไปวางซ้ายหน้า
การเริ่มหมดเวลาครั้งนึงครับเสียได้โอกาสครับน่าจะมีความพยายามมากกว่านี้ครับต้องมวยทั้งคู่แต่ว่าไปแล้วเนี่ยเลี้ยวแรงก็ยังมีเหลือเฟือครับอาเทียนพยายามจะเน้นที่หมัด 1-2 ครับแล้วล็อกในได้ล็อกล่างแล้วตีเลยครับอาเทียนเตรียมสู้ใหม่ครับอาเทียนเดินเข้าไปบวกมัดขวาอาลีสับศอกขวาคืนล็อกในได้อาลีพยายามจะกระชากเหลี่ยมแล้วแต่เจอเข่าซ้ายของอาเทียนเข้าไปทีมงานสั่งให้อาลีเดินครับก็พยายามเดินครับแต่ยังหาความลงตัวไม่เจอจังหวะเริ่มขาดๆเกินๆเดินจริงจังหวะเดินเลยครับวางซ้ายแล้วก็ไม่ประมาทแล้วครับอาเทียนขยับมาปักด้วยศอกขวาทันทีเอาละครับเดินเข้ามาครับอาลีบวกศอกได้นะอีกทีนะครับอาเทียนล็อกเรียกว่ารวบเอาไว้ได้ครับวัดระยะแล้วครับอาเทียนแม่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจหรือเปล่าครับตอนนี้แม่ขยับเข้ามาจะเตะขวาครับโดนผิดว่าทำลายจังหวะเอาไปเดินอีกทีนะครับอาลีโอ้ลูกมอนยันหลักของอาเทียนที่ทำได้ดีแล้วนี่ครับจังหวะสามหมัดใส่หมดยกที่3ครับดูภาพช้าๆครับจังหวะวางแข้งขวาของอาเทียนพยายามจะเกี่ยวและเททิ้งนะครับอาลีแล้วนี่ครับจังหวะปักศอกขวาอาเทียนนั้นฉกฉวยจังหวะได้ดีครับขยับเข้ามาทิ้งด้วยหมัด 1-2 ครับแล้วปักด้วยศอกขวาดอกนี้ครับแม่เจอศอกขวาสวนดูกับจังหวะก้าวมาหลอกแล้วก็ฟันด้วยศอกของอาเทียนครับพยายามจะสาวหมัดสู้นะครับเอาละครับไปลุ้นกันต่อบนเวทีครับปล่อยแอปAlright, ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner, Tian Weijian from China! Alright, don't go anywhere, we got one more fight to go. This is the Global Fight Champion Challenge!